วัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายชมก็จะมาแนะนำไม้เลื้อยดอกหอมอีกหนึ่งชนิดนะคะน่าปลูกมากเลยสีของเขาจะมี3สีด้วยกันนั่นก็คือดอกเล็บมือนางนั่นเองค่ะเขาก็จะเริ่มจากแรกๆที่เริ่มบานนะคะดอกเขาก็จะมีสีขาวแล้วก็ระยะที่2เขาก็จะเป็นสีชมพูอ่อนและเมื่อดอกเขาจะมีสีเข้มขึ้นจนเป็นสีแดงนะคะก็จะเป็นระยะสุดท้ายที่เขาบานสุดแล้วนะจ๊ะใครสนใจก็หามาปลูกจะเป็นไม้เลื้อยเพื่อประดับบ้านทำเป็นซุ้มหรือว่าเลื้อยในต้นไม้ใหญ่ก็ได้ดีค่ะประโยชน์ของเขาก็มีมากมายเด้อใบอ่อนหรือว่ายอดอ่อนของเขานี่สามารถนำมารับประทานได้ด้วยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นการต้มนึ่งหรือว่าลวกจิ้มกับน้ำพริกค่ะส่วนตัวยายชมก็ไม่เคยทานนะคะแต่ว่าเพื่อนๆสนใจก็ลองหามาชิมได้คุณค่าทางอาหารของเขาก็มีทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็มีใยอาหารแล้วก็ยังมีทั้งวิตามิน A วิตามิน C แคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสนะจ๊ะแถมผลของเขานะคะยังใช้เป็นยาถ่ายพยาธิได้ด้วยจ้าหรือว่าเราจะปลูกไว้ประดับบ้านก็สวยงามแถมยังมีกลิ่นหอมชื่นใจโดยเฉพาะเวลาเย็นนะคะกลิ่นหอมเขาจะแรงมากจ้าลักษณะต้นเขาก็จะปลูกง่ายนะจ๊ะชอบแดดเต็มวันเลื้อยไปในเสาไฟฟ้าก็ได้หรือว่าตามรั้วบ้านหรือเราจะทำเป็นซุ้มให้เขาก็ดีจ้าหันไปมาก็เจอดอกไม้สีชมพูอีกอย่างนึงนั่นก็คือพวงชมพูนั่นเองค่ะนี่นะคะอยู่ใกล้ๆกันเลยอยู่ซุ้มเดียวกันเลยนะคะพวงชมพูเขาจะไม่มีกลิ่นหอมจ้าแต่ว่าดอกเขาจะเล็กๆกระจุ๋มกระจิ๋มน่ารักมากเลยรากและเถาเขานะคะก็ใช้เป็นยาได้นะคะเป็นยานอนหลับใครที่นอนไม่หลับนะคะต้มกับน้ำสามารถใช้ทานก่อนนอนประมาณ3ช้อนนะคะทำให้หลับดีจ้าเหมือนเป็นยากล่อมประสาทได้เลยที่สำคัญนะคะยอดอ่อนและดอกเขาสามารถนำมาทานได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นได้ทั้งอาหารตาและอาหารปากเลยนะจ๊ะโดยยอดอ่อนและดอกเขานี่เราจะนำมาทำเป็นชุบแป้งทอดหรือว่าเป็นอาหารประเภทลวกเป็นน้ำจิ้มกับน้ำพริกก็ได้เหมือนกันจ้าหรือว่าจะลองทำเป็นเมนูอื่นๆที่มีสีสันสวยงามน่ารับประทานให้ยิ่งขึ้นก็สามารถทำได้จ้าหรือเราต้องการทำเป็นซุ้มพักผ่อนหรือว่าให้เลื้อยไปกับต้นไม้สูงก็ได้เขาออกดอกทั้งปีจ้าปลูกง่ายชอบแดดทั้งวันนะจ้าไม่ค่อยมีแมลงมารบกวนปลูกง่ายมากเลยค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาไม้เลื้อยไว้ปลูกประดับบ้านทั้งสวยงามและมีประโยชน์ยายชมแนะนำ2ชนิดนี้เลยค่ะท้ายคลิปนี้ขอให้ทุกคนมีกำลังใจในการต่อสู้กับยุคโควิด-19 นี้นะคะสู้ๆค่ะฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอนะคะทุกคนจงมองปัญหาให้เหมือนกล้องถ่ายรูปเวลาเจอให้ยิ้มสู้และชู2นิ้วนะจ๊ะสุดท้ายและท้ายสุดจริงๆขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยจากโควิด-19 กันทุกคนทั่วหน้าเลยนะจ๊ะ